รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสือสิงห์และทิงซ่าเทศกาลปีใหม่กำลังจะมาถึงแล้วจ้าวันนี้พวกเรานะฮะขอรวบรวมความสุขความสนุกความมันของเราซุปตารุ่นใหญ่นะฮะแห่งปี2561มาให้ได้ชมกันฮะใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นซุปตาในวงการตลกอย่างอาเป็ดแล้วก็อโน๊ตเชิญยิ้มนะคะจะแซ่บจะซ่าสมกับเป็นรุ่นใหญ่ขนาดไหนครับเราไปชมกันเลยดีกว่าไปขำด้วยกันฮะปะปะปะอีปะเปิ้งเป๋งอีกอ่าทำไมเสียงนี่กองยาวผมทำด้วยหนังหมาหมามันร้องเป๋งปะปะอีปะเปิ้งเป๋งอีเป๋งเปิ้งแป๊วทำไมกองดังแบบนี้ทำไมเป็นแป๊วอ่ะหนังแมวปะปะอีปะเปิ้งเป๋งอีเป๋งเปิ้งแป๊วอีแป๊วเปิ้งฮีอ่ะฮีฮีบอกปะเปิ้งเป๋งแป๊วเป๋งแป๊วแป๊วเปิ้งฮีอ่ะฮีฮีแป๊วตลกรุ่นใหญ่ที่เชื่อห่วงจุ้ยขนาดยอมเสีย50ล้านครับผมก็มันไม่ใช่คือที่ตรงนี้เป็นที่มาดูตั้งหลายฝนแล้ว3คน4คนพาเรามาดูที่แปลงนี้ก็เลยเอาคนมาดูห่วงจุ้ยเลยครับปรากฏว่าเขาบอกคุณเป็ดนี่ที่ของคุณเลยซื้อก็ซื้อเลยทีนี้พอซื้อปั๊บทีนี้ห่วงจุ้ยก็ต้องวางแม้กระทั่งเข้าบันไดกี่ขั้นสูงบันไดสูงเท่าไหร่รั้วเนี่ยเป็นสเต็ปสูงเท่าไหร่ต้องวัดตามนั้นหมดเลยทั้งหมดเลยเราเนี่ยความฉลาดสร้างบ้านกลัวจอมปลวกคนโบราณเขาห้ามหรือจอมปลวกใช่ไหมคุณบังเลยไม่รู้รู้กับเขาหรอรู้สักนิดสิว่าเฮ้ยเพราะจอมปลวกมันเคยมีปัญหาไงว่าทำไมเด็กๆกับผมก็ไม่รู้ไงไปยิงนกที่บ้านนอกอ่ะแล้วไปฉี่รถจอมปลวกผมไม่รู้ขอโทษนะไม่ใช่ทะลึ่งบวมเลยแล้วปวดโอ้โหปวดทรมานมากเพื่อนบอกมึงไปขอธรรมาภัยซะผมก็ไปขอธรรมาภัยจอมปลวกจุดทุบสาธุลูกไม่ได้เจตนาเลยขอให้ความเจ็บหายไปความใหญ่คงเดิมบอกจอมปลวกเขาโอเคนะกิจกรรมฟินฟินที่ชอบถ้ำมองในบ้านคือกล้องวงจรปิดที่บ้านนะดูความเคลื่อนไหวของลูกลูกออกเมียออกมาพูดกูก็ไม่เชื่อทำไมอ่ะยังไงฮะไอ้นี่โรคจิตยังไงฮะดูเมียแก้ผ้าผ่านวงจรปิดไอ้เนี่ยไม่ใช่มึงเนี่ยเมาทีไรชอบชวนผมดูน้องสาวมันอาบน้ำวันนั้นไปที่บ้านมันจังหวัดตังเสียงน้ำสู้ๆไอ้เป็ดบอกเฮ้ยๆโน้ตเอาไว้น้องกูอาบน้ำแล้วแต่มันขอดูก่อนนะพอเข้าไปแอบดูบอกไม่กลับที่เดิมไปหาแม่กูยาได้ยายกูเผามึงแพ้แล้วแพ้แล้วลูกสาวข้าใครอย่าแตะขอเรื่องสุดห่วงลูกสาวหน่อยฮะคือทำอะไรข้าได้ขอทุกครั้งเนี่ยจะต้องกอดลูกหอมลูกทุกครั้งแล้วไปรับไปส่งไหมฮะต้องรับไปแม่ก็ต้องไปรับไม่ต้องทำอะไรนอนห้องเดียวกันเรียนมหาวิทยาลัยยังรับส่งอยู่ไหมยังรับส่งทุกวันโอ้โหแล้วแต่เขามีแฟนยังไม่มีสิมึงจะมีทำไมเนาะคุณอย่าดิอย่าดิอันนู้นครับข่าวเมาส์แรงตลกรุ่นใหญ่มาสายเพราะติดสาวนอกวงการครับใช่แต่ไม่แก้ตัวติดหลานติดหลานแก้แล้วพูดได้แก้มาติดหลานอ๋อถามใหม่ดิเดี๋ยวขอรู้สักหน่อยตื่นมีถามใหม่ดิอาทั้งสองร้องจ่อยได้นะคะคุณผู้ชมใช่ไหมคะอ้าวพวกใครอ่ะถามมึงไม่ได้ถามเลยไอ้หนูเลยมึงโอ้เองโอ้เองตลอดเลยมาเลยไอ้เรื่องของพาราให้กูแล้วมึงชอบจริงเอาชะเอิงหน่อยวันนี้เสือสิงห์และกระทิงซาโนดเป็ดก็มาสุขใจก็สุขใจแล้วมาเจอน้องนุ้ยแล้วมาน้องเล็กตรงสเปคชั้นใหม่แต่ว่าเธอมีผัวแล้วเสียงแจ้วๆมีผัวแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเอชาเอชาชาจะชาชาละน้อยแม่เดี๋ยวยังไม่ได้ร้องเลยจบทำไมเนี่ยก็ลงให้ไงเพื่อนรักไม่ทิ้งกันขอหนึ่งเรื่องที่กอดคอร้องไห้มาแล้วตอนที่ร้องไห้เนี่ยตอนพ่อเขาเสียแล้วก็ทำงานให้กับเราตอนนั้นเราทำหนังอยู่ด้วยแล้วก็ต้องเล่นตลกไม่ได้ไปงานศพพ่อไม่ได้ไปรดน้ำศพพ่อไม่ได้ไปดูบอกเฮ้ย
มันก็พูดคำหนึ่งจนเราน้ำตาไหลเลยว่าถึงกูไปวันนี้พ่อกูก็ไม่ฝืนงั้นเอางานมึงให้เสร็จก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยทำให้รู้สึกว่าเออแล้วก็ไปเล่นตรงไหนก็ตอนนั้นเป็ดกำกับหนังเรื่องคุณมืดคุณละมัดใช่แล้วก็มันต้องไปพากย์เสียงมันเป็นหนังไม่ใช่ซาวด์ออนฟิล์มต้องพากย์เสียงแล้วผมจะต้องไปพากย์พากย์ในวันนั้นระหว่างที่กำลังจะเข้าพากย์หนังเนี่ยเจเรน้องชายโทรมาพี่พ่อตายแล้วผมเนี่ยร้องไห้ทั้งเขาเรียกว่าน้ำตาท่วมใจอ่ะมันตกในมากคิดถ้าไปแล้วงานเพื่อนล่ะก็จุดธูปกลางแจ้งหนึ่งดอกบอกพ่อว่าถ้าผมไปพ่อก็ไม่ฟื้นหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปแล้วจะจัดงานให้พ่อแบบให้ยิ่งใหญ่เลยแล้วก็อยู่ทำงานทั้งคืนโดยที่หัวใจมันก็หม่นหมองมากพ่อเนาะก็ทำงานให้เป็ดจนเสร็จแล้วถึงไปที่สระบุรีพ่อเขาอยู่กับเมียอีกคนนะคือแม่ของจอร์ดเนี่ยไม่ใช่กับทางแม่ผมหลายเมียพ่อก็หลายเมียครับผมพ่อผมขี้โอ้อะไรของมึงกำลังซื้อเราว่าเออเนาะไม่ก็บอกไอ้ตายแล้วไม่ต้องเกิดเลยชีวิตเขาให้กำลังใจอายยังไงบ้างตอนนั้นอ่ะก็เพื่อนฝูงเนี่ยกำลังใจที่ดีที่สุดของมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนฝูงลูกเมียหรือใครแล้วแต่แค่กอดแล้วตบหลังเนี่ยมันยิ่งกว่าคำพูดหมดคือว่ากอดมันเป็นภาษาสากลอยากให้อาทั้งสองคนพูดอะไรถึงกันสักนิดนึงคือโน้ตเนี่ยเขาทำงานหนักมาตั้งแต่ชีวิตเขาเล็กๆมันวันนี้เนี่ยผมอยากให้เขาเอาพื้นที่ในการทำงานเนี่ยให้น้อยลงสักนิดนึงหาพื้นที่ในการหาความสุขให้กับตัวเองให้มากกว่าเดิมเพราะวันนี้ก็ยังทำงาน7วันผมอยากให้เขามีเวลาพักผ่อนมีเวลาที่จะเที่ยวบ้างผมอยากให้ช่วงนี้เป็นเจนของลูกที่จะมาดูแลเขาให้เขาพักได้บ้างแต่เขาจะไม่ยอมพักใช่ไหมเขายังต่อสู้ตัวเขาเองก็เป็นห่วงสุขภาพเขาเท่านั้นเองอ่ะเราไม่ใช่ยกย่องเพื่อนคนนี้นะเอาแผ่นดินแผ่นฟ้าเนี่ยมารวมกันผมว่ายังน้อยเอาโลกมาเป็นปากกาเอาหน้าผามาแทนกระดาษเนี่ยเอามาเขียนในความดีของเป็ดเนี่ยมันไม่หมดหรอกมันมีอะไรเยอะถ้าพูดไปเหมือนกันเย็นยอแต่อยากจะบอกกับเพื่อนคนนี้ว่าขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างขอบใจคำว่าเพื่อนผมพูดเสมอว่าเพื่อนคือพวกมันเขียนง่ายฮะพอพานวอแหวนกอไก่อ่านว่าพวกแต่พอพานความหมายมันพอพานคือพึ่งพาวอแหวนคือไว้วางใจกอไก่คือเกรงใจและให้เกียรติรวมกันแล้วคือคำว่าพวกขอบคุณสิ่งดีๆที่เพื่อนให้กันครับรักเพื่อนนะหนูชอบพี่ลิศมากเลยอ่ะพี่ลิศค่ะโอ้ยเมียจับได้ครั้งไหนเสียววาบไปทั้งตัวมันเสียวทุกครั้งนายโยครับวีรกรรมขึ้นชื่อของผู้หญิงชื่อตุ๊กดวงตากระโดดเตะคนได้ตลอดเวลาเสียงสิงระทิงซ่าเสียงสิงระทิงซ่าสนับสนุนโดยอีซูซูเมื่อกี้ได้ชมปรมาจารย์ด้านตลกไปแล้วมาดูฝั่งซุปตาดาวร้ายชายกันบ้างค่ะนอกจากวีรกรรมในจอจะร้ายแล้วนะคะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเคยคบสาวมา6คนพร้อมกันเฮ้ยปล่อยมาดามพี่ลิศพี่ดามพอแล้วค่ะพอบอกไว้พอแล้วค่ะบอกไว้พอแล้วค่ะทำไมไม่รับคะอย่างนี้มันต้องวัดกันแล้วฮะวัดอะไรกันเดี๋ยวมาทันหยุดอย่าเข้าไปในรายการแล้วนะฮะขอร้องนะฮะคุณอาผมนึกว่าจะมีการนองเลือดกันซะแล้วนะแล้วมีทำท่าวัดกันตรงนี้ด้วยน่ากลัวมากอลิธาเป็นดาวรายมาเทสาวๆรุมเพียบจริงโอ้โหเพียบแค่ไหนคุณอาเยอะเข้ามาลุมเข้ามาตอมให้ลุมทีเดียวสิทีเดียววันนี้คนนั้นพรุ่งนี้วันนี้อะไรเงี้ยลุมเข้าไปเลยลุมเลยลิธาขอนั่งหน่อยนะคะมากับเพื่อนเหรอคะหนูชอบพี่ลิธมากเลยอ่ะพี่ลิศค่ะโอ้ยใช่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 โอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะพี่ลิศพี่ลิศคะหนูรักพี่ลิศมากเลยหนูชอบการแสดงพี่ลิศเลยรู้สึกผ่านอาดีกว่าใครไปบอกเขาได้ไม่รู้พี่ดามพี่ดามรถไฟชนกันเกือบเอาชีวิตไม่รอดที่สนามบินดอนเมืองผมกลับจากถ่ายหนังคนที่1กับคนที่2ไปคอยอยู่ไปคอยที่สนามบินในขณะเดียวกันผมมีคนที่6อ่ะ
นั่งมาด้วยกันว้ายนั่งมาด้วยกันในเครื่องบินระหว่างที่รอกระเป๋าใช่ไหมคนที่หนึ่งคนที่สองพอรู้ว่าคนที่หนึ่งเนี่ยเขาคนที่สองเนี่ยเขาก็คงเคยเห็นแล้วว่าคนนี้มาติดต่ออะไรกับเราอยู่ใช่ไหมเลยทะเลาะกันหันมาอีกทีคนที่หกหนีไปแล้วกลับแล้วเขาเห็นเขามีเรื่องเพราะนั้นเพิ่งจะตีอ๋อเพิ่งจะตีชิงดีกว่าชิงดีกว่าเลิกไปเลยเห็นว่ามีปัญหาอย่างนี้มีทหารคนเขายืนถือปืนเป็นการ์ดอยู่แถวนั้นนะถือปืน M16 ค่ะแต่เขาเซฟเอาไว้เซฟไกลปืนไว้แล้วคนที่หนึ่งทะเลาะกันยังไงไปคว้าปืนจากทหารคนนั้นถ้าเกิดเขาปลดเซฟเป็นนะเขาหันมาถึงปั๊บอย่างนี้เลยบุกเมสันนิบาตพาให้เจอรักแท้ตอนที่เจอที่สระบุรีเขาเป็นแคชเชียร์อยู่ค่ะเราก็ไปเที่ยวชอบเลยบุกเมสันนิบาตหนูเคยคนเรานี่ถ้าไม่มีบุกเมสันนิบาตนะให้คุณแต่งงานกันยังไงให้ไปจดทะเบียนที่ไหนบางรักบางซื่อบางอะไรก็เลิกกันนอกจากที่จันทบุรีเท่านั้นเองจันทบุรีจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเพราะอะไรฮะไปจดที่อำเภอท่าใหม่ทำไมอ่ะจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเขาหมายถึงท่ารถท่าอะไรหรือเปล่าเขาไม่ได้ท่าตำบลชื่อตำบลเนาะเขาผมแนะนำเพื่อนไปคนหนึ่งเพื่อนบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอกูรีบไปแล้วความที่รีบอ่ะเขาไปอำเภอผิดที่จันทบุรีไปอำเภออะไรติดๆกันชื่ออำเภอว่าท่าแฉลบตอนนี้เลิกไปแล้วอาทิตย์เดียวเลิกเลยอาทิตย์เดียวเลิกกันด้วยความรีบอยากไปท่าใหม่แต่ไปท่าแฉลบแต่ว่าคุณอาเนี่ยแสดงว่าชอบผู้หญิงที่เป็นแคชเชียร์หนูเคยเป็นแคชเชียร์มาก่อนพอแล้วฟังดามเล่าก็จะจบอยู่แล้วหลงเสน่ห์เด็กจนไปไหนไม่รอดทำไมยิ้มยอมรับกันล่ะแม่อายุห่างกันกี่ปีครับคุณอาสองรอบจริงเหรอคะ24ปีเขาเป็นคนบ้านนอกเหมือนกับผมไปพบกับเขาตอนที่ร้านทำผมเขาบ้านไปปุ๊บก็คุยกันรู้เรื่องกันสระผมสระผมไปก็พูดไปแล้วก็จับไม้จับมืออะไรพวกนี้เขาก็เริ่มรู้แล้วเราเริ่มมีอาการชอบเขาอยากเป็นพระเอกแทบตายแต่สุดท้ายเป็นได้บทผู้ร้ายจริงครับทำไมคุณอาถึงอยากเป็นพระเอกคะตอนนั้นก็ใจรักนะตั้งแต่แรกๆเนี่ยชอบดูหนังคาวบอยดูเขาขี่ม้าเราก็ไปฝึกฝนตัวเองอยากจะขี่ม้าเพราะว่าเพื่อนๆ เรียกพระเอกมาตั้งแต่เด็กอริธาบทผีผ่าดังปังขนาดไหนฮะดังมากเลยพระผีเนี่ยนะเคยไปโชว์ตัวทางใต้นะคนเขามาดูกันเขาบอกว่าเขาไม่กล้าออกไปกรีดยางกลางคืนอ่ะเพราะกรีดยางต้นนี้แล้วมองไปอีกต้นนี่อาจจะเจอผมอยู่ที่ต้นคุณอาดามครับกว่าจะเป็นดาวร้ายดังต้องฝึกฝนหนักขนาดไหนหนักมากเลยครับฝึกยังไงบ้างครับคุณอาฝึกเล่นกล้ามหนึ่งแล้วฝึกฟันดาบฝึกคิวบู๊ฮะทั้งขี่ม้าทั้งอะไรต้องฝึกหมดเลยบทกล้ามครั้งไหนที่ทำเราของขึ้นของขึ้นนี่อะไรขึ้นดาวยั่วคนไหนที่แบบว่าโอ้พีคบ้างคือเล่นแล้วเกิดอารมณ์ว่างั้นเถอะการแสดงนี่เราคือแสดงอย่างเดียวไม่ได้มองไกลไปถึงจุดนั้นคนไหนที่เล่นด้วยแล้วรู้สึกชอบประทับใจประทับใจในเรื่องของบทบาทและลีลาการเล่นใช่ไหมคือพิษสมัยวิไลศักดิ์อาริศล่ะอาริศปั้มไม่กล้าบอกที่ไม่ได้ศิลปินเนี่ยเราก็จะต้องเล่นด้วยรู้ว่าเราเป็นศิลปินจิตใจเรามันไม่เอาอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้แต่ที่ประทับใจตอนนี้ร่างกายมันต้องการร่างกายต้องการทำงานเพื่อการแสดงก็ต้องเล่นไปตามแม่เล่นมาตรงนั้นโดนนางเอกสอนปล้ำเพราะทำอะไรก็ไม่เป็นใช่ผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ๆเนาะใฝ่ฝันเหลือเกินเห็นคุณปิยมาศเนี่ยเขาสวยมากแล้วเขาเล่นเก่งมากอ่ะอยู่ในฝันเลยอ่ะเราจำเป็นจะต้องมาเล่นกับเขาครับจะต้องปล้ำเขาเนี่ยไม่กล้าไม่กล้ามันก็จะเขาอยู่บนเตียงนี้นะเราก็ปล้ำมันไม่สมจริงสมจังอะพูดง่ายเขาก็เลยบอกเลยคุณอาเอาจริงๆสิคุณฤทธิ์พี่ฤทธิ์ทำจริงๆสิผมก็เลยนึกถึงสุภาษิตว่าชี้โพงให้กันลอกอะไรเงี้ยก็เลยผมก็เอาซะเอาวะก็ปั้มจริงเลยไอ้ทีนี้ซัดสนัวเลยพุ่งกลับตรงห้างนะเจ้าชู้ตัวพ่อเคยคบสาวพร้อมกันทั้งหมดกี่คน6คนโอ้โหไม่ใช่ว่าครั้งเดียวนะมันมีหลายจังหวะหลายลีลาโอ้โหหลายลีลาด้วยเทคนิคจีบสาวคืออะไรฮะ
รอยยิ้มสมมุติเจอสาวอันอย่างสมมุติหนูเล็กอย่างเงี้ยฮะมีอะไรเหรอคะพี่ถามพี่ดำไม่พูดนะคะใช่ที่สาใต้คนใต้เออคนใต้ว่าเพื่อพี่ดำจะว่าเพื่อเห็นน้องสวยน่ารักพี่ดำอ่ะพี่ดำไม่รู้อะไรอ่ะคนพูดแบบนี้ตลอดเลยว่ามีว่าน้องสวยนะไม่ตอนแรกคิดว่าเป็นหนังเองด้วยซ้ำไปไอ้พี่ขอโทษนะเมื่อกูดูหนังตะลุงอยู่เนี่ยดาวยั่วมี2อย่างนะแบบไหนคะยั่วสว่างกับยั่วมือยั่วเท้าอันนี้ยั่วไหนฮะยั่วเท้าบอกเลยนะฮะว่าทั้ง2ท่านเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนฮะถือว่าเป็นเสือสิงตัวจริงครับเพราะว่าเรื่องสาวๆเนี่ยแซ่บลืมเหมือนกันนะฮะเพราะ1ท่านคืออดีตเสือที่แบบซุ่มตีเนียนแอบกินเงียบแต่อีกเสือนึงนี่แบบโจมตีเลยลูกดักลุยแหลกอยากเป็นอาหารนะอยากเป็นอาหารเสือไม่เอากลัวอาหารเป็นพิษอาการพ่อรองเมื่อเจอสาวที่ถูกใจมาแล้วโอ้ใช้ตาแล้วตาครับทีเด็ดจีบสาวของอาตีถ้าโดนแล้วสาวไหนเป็นต้องยอมเออยังอาจจะเดินสะดุดขาเป็นล้มทับหนูก่อนก็ได้ก็แบบคล้ายๆที่เขาว่าเนี่ยแหละครับคือว่าจะเป็นเหมือนหมาหยอกไก่จะเข้าไปอย่างนี้ก่อนไม่ใช่หมาหยอกไก่หมาจะงาบไก่ต่อหน้าเมียทำเป็นคนดีแต่พอรับหลังพ่อรองจะอยู่ต่อหน้าเมียอาจจะอย่างเงี้ยผู้หลับผู้หญิงเดินผ่านก็แต่พอเมียคล้อยหลังโอ้โหอาตีครับบอกเลิกกิ๊ก7คนต่อหน้าเมียมันเป็นสิ่งที่ว่าเรามาเจอของจริงแล้วก็แล้วก็ต้องให้เขาไปส่วนเราก็ได้ที่ของที่ดีที่สุดก็ตอนแรกก็คิดว่าอย่างนั้นครับเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้อยากจะเรียกไอ้กิ๊กเจ็ดคนนั้นกลับมาแล้วให้เมียไปไม่รู้ว่าคนเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยพอแก่ตัวเขาจะพูดมากเมียจับได้ครั้งไหนเสียวว่าไปทั้งตัวมันเสียวทุกครั้งเพราะว่าเวลาเขาเจอเราเนี่ยเขาไม่ธรรมดาเขายังไงฮะเขาจะเดินไปปั๊บเขาถือกระเป๋าใบคนนี้อยู่ในเหตุการณ์ทุกครั้งเขามือล้วงกระเป๋าแล้วถามว่าคุณจะเสียวไหมโอ้โหในกระเป๋านี่มีตังเปิดนะเนี่ยจริงเหรอจริงดิขอโทษนะฮะพ่อรอดมาได้ไงฮะอติครับสารภาพมาตรงๆว่าเคยแอบชอบสาวคนเดียวกันคือเขาเป็นนางเอกที่คุณร้องก็ปั้นขึ้นมาในประมาณ 4-5 คนนึงคนนี้สวยเด่นมากแล้วน่ารักแม้แต่ตัวเองถ้าไปเห็นก็ต้องชอบเพราะทุกคนก็ชอบเล็งทุกคนเล็งไปที่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวหมดโอ้โหสายตาสายตาสายตาโอ้โหนี่อารมณ์ทำอย่างนี้ลงทั้งล่างลงขึ้นข้างบนหมดฉายาเขาไอ้มินเมย์ตั้งเขาไอ้มินเมย์ทำไมฮะคือก็จะหากินใกล้ๆบ้านเองใกล้บ้านเนี่ยไม่ไปไกลไม่ที่ละฝากอย่าลืมนะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดพ่อรองฮะถ้าชอบผู้หญิงคนเดียวกันจะเคลียร์กันยังไงคือก็คงไม่เคลียร์หรอกก็ต้องบอกว่าเพื่อนชอบใช่ไหมถ้าเพื่อนชอบเราก็จะเปิดทางให้แต่ขอกูก่อนแสบซ่าสมเป็นรุ่นเก่าเลยทีเดียวค่ะต่อไปถึงคิวของฝ่ายซุปตาฝั่งแม่บ้านดีกว่างานนี้จัดมาให้ชม2เทปติดๆกันไปเลยแม่โยครับเจอแม่ตุ๊กครั้งแรกรู้สึกยังไงรู้สึกว่าโอ้ก็สวยเนาะแหมนางเอกใหม่แม่ตุ๊กดูเป็นยังไงฮะในยุคนั้นทันสมัยโอ้โหเขาเป็นนางแบบมาแล้วก็แบบโกอินเตอร์มาไงเขามาจากเมืองนอกนะแล้วก็ดูสวยสวยมากดิฉันสวยไม่เอาสิให้เขาพูดต้องให้เขาชมเราไม่ชมเองฮะแม่ตุ๊กฮะสมัยสาวๆแม่โยมีฉายาลูกเป็ดขี้เหร่จริงไหมก็เขาไม่ชอบแต่งหน้าแต่งตาเขาชอบหน้าเปลี่ยนเพลงเขาดูเป็นนางเอกบ้านๆมากๆเลยตัวนี่แบนเป็นกระดานเชียวแบบว่าตัวแบนจริงๆหน้าท้องไม่มีเลยหุ่นข้างบนนี่แบบว่าดูดีดีพอมองลงมาข้างล่างแอบเพราะว่าบ้านท้ายดินระเบิดแม่โยครับวีรกรรมขึ้นชื่อของผู้หญิงชื่อตุ๊กดวงตากระโดดเตะคนได้ตลอดเวลาเห็นว่าไม่ได้คนธรรมดาด้วยตำรวจทหารก็ไม่เว้นเอาหมดเลยแล้วรปภ.รปภ.ที่รับรถเนี่ยพูดไม่เข้าหูกระโดดเตะเขาเลยจริงเหรอฮะเด็กที่บ้านเนี่ยโกรธขึ้นมาทีบตบบันไดแล้วอารมณ์แรงมากตาเท่าไข่ห่านแล้วเสียงเนี่ยเข
คี้ยวมากแล้วก็ถึงเลยอ่ะถึงเลยแล้วก็มาสำนึกผิดทีหลังเรียกเขามาขอโทษเขาพูดอะไรเราถึงต่อยแล้วตอนที่เขามาหาแม่ตุ๊กอ่ะเขาคานเข้ามาแล้วนะเขาขาเขาหักไปหมดแล้วสมมติจะพี่ตุ้ยตุ้ยเป็นไงแล้วมันไปดูหนังแต่เกลียดไม่ชอบตุ้ยเลยไม่ชอบตุ้ยเลยไม่เอาไม่เอาฉากเลิฟซีนเรื่องอะไรที่ทำให้พี่เจี๊ยบหวั่นไหวคิดอยากสานต่อมีหรอบอกคนจริงจะดีมีหรอเสือสิงห์ระทิงซ่าเสือสิงห์ระทิงซ่านายโยครับวีรกรรมขึ้นชื่อของผู้หญิงชื่อตุ๊กดวงตากระโดดเตะคนได้ตลอดเวลาแม่ตุ๊กฮะแม่โยสายลุยบู๊แหลกเพื่อนก็ไอ้นี่จะเป็นประเภทชอบกันผู้ชายคนไหนที่เข้ามาจีบเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ชอบหรือว่าไอ้เพื่อนคนที่ถูกจีบเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไอ้นี่ก็จะเป็นสายกันคอยกันคอยด่าซึ่งแม่ตุ๊กคิดในใจนะกันทำไมวะอีป่ะฮะฉันชอบไม่ชอบเรื่องของแกอะไรอย่างเงี้ยแม่โยครับแม่ตุ๊กหน้าดุเสียงดังจนผู้ชายกลัวถูกต้องดังมากดังแบบว่าสุดเสียงสังของนางแต่ถ้านางรักผู้ชายคนไหนหรือชอบคนไหนนางก็เป็นอีกเสียงคนละโทนมีเสียงสองคนละโทนขอฟังหน่อยได้ไหมคะคนละโทนสมมติจะพี่ตุ้ยตุ้ยเป็นไงแล้วมันไปดูหนังไหมแต่เกลียดไม่ชอบตุ้ยเลยไม่ชอบตุ้ยเลยไม่เอาไม่เอาไปค่ะคุณเลดไม่เจียมเนื้อเจียมตัวแม่ตุ๊กฮะเรื่องความงกต้องยกให้แม่โยงงกขนาดไหนงกได้โลขนาดไหนคะแม่เอางี้ดีกว่าแบบว่าไปกินข้าวเนี่ยนะไม่พกตังค์อ่ะเวลาไปเที่ยวกันเงี้ยลืมกระเป๋าตังค์ไว้บ้านตลอดไม่ใช่ครั้งเดียวตลอดนี่จะบอกให้ดินสอเขียนคิ้วอ่ะแท่งนึงก็ประมาณเท่านี้ใช่ไหมเราใช้ประมาณนี้เราก็ซื้อแท่งใหม่แล้วพี่โยเนี่ยเหลือแค่นี้ใช้จนเหลือแค่นี้จนมือมันจับไม่ได้แล้วฉีก็ไปหาดินสอหาปลอกหาอะไรมายัดต่อให้มันเป็นยาวๆเพื่อที่จะเขียนได้อีกได้เป็นปีดูสิแล้วลิปสติกไม่มีแท่งไหนที่ไม่เคยแบบว่าไม่หมดอ่ะคือพี่โยสมมติเราทาพอมันเริ่มมาถึงไอ้ตรงที่มันกุดๆแล้วเราก็ทิ้งแล้วเอาใหม่คุณนายเนี่ยพอถึงขอบแล้วเนี่ยนะบี้อยู่นั่นน่ะบี้จนบี้จนมันไม่ติดชีก็ไปเอาอะไรอ่ะผู้การเนี่ยมาเคลียร์จนแบบว่ามันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วเกลี้ยงแล้วเขาบอกว่าไอ้ที่เหลือติดน่ะใช้ได้อีกเป็นปีโอ้โหมีล่าสุดอโยเอาน้ำใส่แล้วก็แล้วก็มาทาปากนี่สีน้ำอุทัยน้ำยาอุทัยเอาน้ำใส่ในพวกแชมพูพวกอะไรที่ต้องเอาอันนี้มาทำจริงเหรอแม่โยครับแม่ตุ๊กช็อปแหลกหมดครั้งเท่าไหร่เก่งช็อปแหลกใช้เงินเก่งมากเท่าไหร่ฮะไม่บรรยาบรรยังใช้เงินไม่เก่งหาเงินก็เก่งนะนี่ถ้าตอนนั้นแม่เนี่ยหาเงินได้เท่าเขาโอ้ป่านนี้รวยมหาศาลแต่ในทางกับการแม่โยช็อปไหมไม่เลยเขาบอกแม่ตุ๊กถ้าช็อปเป็นหมื่นแม่โยคือ200นี่คือเต็มที่โอเคนั้น200ที่ก็วนเวียนเดินดูแล้วเดินดูอีกจนกูอยากจะซื้อให้เลยเอาไหมโยเอาไหมเดี๋ยวกูซื้อให้มันไม่ดูจนซื้อซ้ำอ่ะซื้อซ้ำอ่ะใช่ซื้อมาแม่เป็นคนฟุ่มเฟือยสุดรุ่ยสุดไล่มากซื้อของซ้ำยังเคยซื้อเลยคือด้วยความชอบอ่ะชอบแบบนี้แล้วก็ไปเดินไหนแล้วเฮ้ยซื้อตัวนี้สวยซื้ออีกเพิ่งซื้อเมื่อกี้เนี่ยดูสิแม่ตุ๊กฮะแม่โยโรคจิตชอบรื้อตู้เย็นบ้านคนอื่นใครบ้านใครก็แล้วแต่ต้องขอเขาเปิดตู้เย็นดูถามมันจะดูอะไรดูของกินมีอะไรมั่งไม่อยากรู้ว่าบ้านนี้มีอะไรมั่งคือมันอยากรู้ในตู้เย็นมันมีอะไรมั่งถ้าเจ้าของบ้านเขาขอโทษนะคะเป็นโรคจิตขอเปิดตู้เย็นดูเป็นทุกบ้านแล้วพอเปิดทุกบ้านแล้วเป็นอย่างนี้เวลาเปิดไปเจอเครื่องดื่มก็ขอเขาดื่มบอกเอ๊ะทำไมน้ำอัดลมยี่ห้อนี้ทำไมมันซ่ากว่าที่บ้านโอ้ที่บ้านไม่ซ่าเลยกินบ้านนี้อร่อยกินจนหมดขวดอย่างเงี้ยดูเช็คดูแล้วกันงกไม่ได้แล้วบ้านตัวเองเคยเปิดไหมคะตู้เย็นอ่ะไม่มีอะไรเลยแม่โยครับแม่ตุ๊กขาแดงเต้นยับยันเช้าโอ้โหเวลานางสมุทรนี่สุดเหวี่ยงเลยนะทุกอย่างอ่ะยันเช้าชอบชมแก้วกับหนุ่มๆนะแน่นอนลาลาลาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ้าเต้นยอดฮิตของแม่ตุ๊กอ๋ออยากเห็นท่าเต้นแน่นอนเลดี้บัมซิเมื่อก่อนนี้เลดี้บัมเลดี้บัมที่สุดร้าย
เดี๋ยวแม่สะโพกดินระเบิดมากต้องเอาท่าดีต้องท่าดีนี่แม่ชอบแกล้งผู้ชายผู้ชายมาจีบอะไรอย่างเงี้ยนะก็บั๊มบั๊มใส่ตรงนู้นใส่ตรงนี้มาอีผู้ชายมันก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วพอเราเห็นว่าผู้ชายหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะเราก็กลับบ้านถ้าไม่อยากไม่จากไปใช่สนุกเป็นความสุขของเรามากความแสบของแม่โยคือแกล้งคนอื่นเก่งมากโอ้ใช่ใช่อันนี้ขี้แกล้งมากพี่ติ๋วอรสาพี่ติ๋วอรสาเนี่ยกลัวผีมากเขาก็นัดกันว่าเขาจะไปไหนกันไม่รู้พี่ติ๋วเขาก็เข้าไปอาบน้ำนี่ก็ยืนแล้วก็เอาผ้าคลุมดำเอาผ้าคลุมเตียงสีขาวๆคลุมแล้วก็ยืนอยู่หน้าห้องน้ำเนี้ยถ้าเปิดประตูออกมาก็จะต้องเห็นทันทีไงใช่ไหมก็ไปยืนพี่ติ๋วก็อาบน้ำเสร็จเปิดประตูมาฉันเล่าติ๋วเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยพอเปิดออกมาเนี่ยเขาก็ชอบมองพื้นก่อนมันคือนี่คือเป็นบุคลิกเขาเลยแล้วก็ไปยืนผ้าคลุมปิดไฟดีกว่าพอก็เปิดประตูแก๊กมองก็เห็นชายผ้าขาวแม่โยครับบทที่ยากที่สุดในชีวิตนักแสดงของแม่โยคือบทรักไม่ชอบบทรักบทรักทำไมอ่ะแบบจีบกันบอกรักกันมองตากันเนี่ยไม่ชอบทำไมอ่ะมันอายไงโอ้พี่อายแต่มันจะเป็นต้องมีอยู่แล้วนะคะแม่มันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นอะไรที่ลำบากใจที่สุดอะไม่งั้นนอกนั้นเอามาเลยบทอะไรก็เล่นได้โยโยตุยตุยนั่นแม่เลยนะแม่หรือยังจะเล่นละครไหนในบทละครเรื่องอะไรก็ได้โอเคโอเคโอเคแม่ตุ๊กฮะบทที่ได้รับบ่อยที่สุดของแม่ตุ๊กคืออุ้ยก็ส่วนมากก็เป็นสมัยก่อนก็จะเป็นนางร้ายแย่งผัวชาวบ้านเขาแย่งแฟนจากนางเอกอะไรเงี้ยด้วยลูกตาด้วยลูกตาด้วยเสียงเราแล้วก็ด้วยอะไรของเราเงี้ยเออด้วยอะไรทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นดาราที่สมัยก่อนเนี่ยเป็นนางร้ายที่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยที่สุดเออแบบทำไมก็ไม่รู้อ่ะจะต้องให้เราใส่ชุดว่ายน้ำหุ่นดีหุ่นดีสวยใช่สมัยก่อนก็ผอมๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าบทประจำที่ได้ก็คือต้องเป็นคนรวยด้วยอ๋อรวยเล่นเป็นคนจนคนก็บอกไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นคนจนอะไรเงี้ยหน้าตาดูรวยมั้งงั้นรวยด้วยรวยด้วยร้ายด้วยสอนหนูเล็กนิดนึงได้ไหมฮะคนจนอย่างแกเนี่ยอย่าหวังเดี๋ยวๆให้สอนไม่ให้ดูถูกเขาแค่แม่ให้สอนไม่ได้ให้ด่าสอนก่อนนิดนึงเออเอาเชิดเลยเชิดน้ำหน้าตาจิกไหมน้ำหน้าอย่างหล่อนนะหรือน้ำหน้าอย่างนี้หรือเกินหมดไปแล้วด่าเลยทุกคนแม่ตุ๊กฮะทีมงานเบื้องหลังถึงกับสายหน้าถ้าต้องร่วมงานกับตุ๊กดวงตาก็ดุไงเป็นคนดุอ่ะแล้วก็เป็นคนแบบว่าเหมือนกับว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้ต้องแก้ขอแก้ไขชอบแก้ไขชอบสอนอะไรเงี้ยแล้วเขาวีนทันทีเลยนะเอาเลยเอาเสียงอย่างนั้นเลยเสียงอย่างตอนนั้นเลยจะถ่ายอยู่พรุ่งนี้แล้วยังไม่รู้อีกเลยเหรอว่าจะถ่ายกี่โมงใช้เวลานานแค่ไหนไม่ไปดีไหมแม่โยครับขอหนึ่งชื่อที่เป็นพระเอกในดวงใจของแม่โยใครจะมีใครสรพงษ์ชาตรีบ้าหนูยังไม่เกิดรู้เรื่องอโยเขาป่ะเนี่ยไม่รู้เขาเคยเป็นเมียสรพงษ์ชาตรีนะอดีตอดีตอดีตฮะลืมไปซะก็เป็นเพื่อนในวงการเป็นพี่ตื่นเต้นนะเจอเข้าฉากเลยไม่ก็เราเล่นกับสมบัติกับกรุงอะไรมาก่อนเล่นกับตัวท็อปเขาป้าเหมือเขาป้าเหมือเขาป้าเหมือรู้ทำไมเนี่ยแม่โยบอกเตรียมคำถามเตรียมแม่เตรียมไว้เอาไว้เขี่ยคืนแม่ไว้เขี่ยคืนแม่ตุ๊กฮะพระเอกคนไหนที่แม่ตุ๊กอยากให้เกิดรักนอกจอไม่มีเลยจริงๆแม่ไม่ชอบคนในวงการเดียวกันจริงๆไม่แล้วแม่จะบอกให้นะว่าแม่เนี่ยไม่เคยมีผู้ชายในวงการคนไหนมาจีบเลยสักคนนึงหาไม่ได้สักคนก็มันเป็นอย่างนี้ไงกลัวแม่อ๋อนี่แปลว่าแม่แบบอย่างนี้นั่นแหละสาวๆใช่เป็นอย่างเงี้ยทุกคนก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหมดเลยใครจะกล้าจีบไม่เคยมีใครมาสมมติผู้ชายมาช้าจะมาไหมหรือจะไม่ไปดีจริงๆเป็นอย่างนี้มาตลอดก็ไม่มีใครแต่ถ้าเกิดพูดถึงพระเอกในยุคสมัยแม่เนี่ยแม่ชอบพระเอกโอ้ยก็ต้องพี่หนิงนิรุธเลยสเปกเลยนะคะก็ดูดีมากเหมือนโรเบิร์ตเรดฟอร์ดแต่พอดีเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเขาก็ไม่เคยมาจีบเราถ้าเขาจีบเอาไหมเอาสิพี่เจี๊ยบหาฉากเลิฟซีนเรื่องอะไรที่ทำให้พี่เจี๊ยบหวั่นไหวคิดอยากสานต่อพี่เจี๊ยบมีหรอบอกคนจริงได้ดีมีหรอบอกน้องมาแล้วเสียงพี่เหมือนมีความลับพี่เจี๊ยบเอาสักหน่อย
ที่แบบเอ้ยคนนี้น่ารักดีเวลาเราเล่นด้วยแล้วรู้สึกดีอย่าโกหกนะเดี๋ยวจมูกงอกมานะพี่ลัมพีโอตายแล้วต้องขยับตัวนิดนึงก็เอาว่าเป็นพระเอกคนนึงแต่ไม่เอ่ยชื่อดีกว่ามีในใจไม่เอ่ยชื่อดีกว่าแล้วเขารู้ไหมครับพี่เขาไม่รู้หรอกแต่มันก็มีบ้างเนาะที่แบบว่าเนาะมันต้องหวั่นไหวบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างบางทีช่วงเราแหมสมัยสาวสาวใช่ไหมสมัยสาวสาวอักษรย่ออุ้ยย่อไม่ได้ย่อก็เจ๊งเลยสิหมดเลยแม่แม่ลูกสาวบ้างใช่ลูกขาแม่มาจนป่านไม่ได้ปล่อยให้อดีตฝังดินไปจนลูกดูสิแม่หน้าแดงนะเลือดขาดเลยพี่เจี๊ยบกับพี่ขวัญเนี่ยเคยเจอกันในละครเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องแรกนะคะตะวันยอแสงค่ะตะวันยอแสงเวอร์ชันนู้นนะคะใครเล่นเป็นใครอะไรยังไงคะพี่ขวัญเล่นเป็นโอ้โหมันนานมากเลยเนาะไม่รู้อะมันนานแล้วไงนานแล้วมันนานมากเป็นคนที่แอบไปชอบพระเอกสมัยนั้นพี่ตั้วสลันยูคือพระเอกแล้วเราเล่นเป็นนั่นแหละคนเป็นน้องเหมือนกับเป็นหลานของพี่ตั้วไปแอบชอบเขาไปแอบชอบพระเอกอ่ะแล้วครับทั้ง2คนตกใจพี่สมชายตอนนี้จะถามว่าเอาละครับเราอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวพี่ใจเอาครับตอนนี้เราไม่ได้เชิญพระเอกคนนั้นนะฮะที่พี่เจี๊ยบชอบนะฮะนะฮะเตรียมตัวมาเป็นเซอร์ไพรส์ใช่มั้ยอ่ะขอตบมือให้ทุกคนนะครับนะครับไม่มีไอ้หยอกหยอกหยอกลูกไม่รักพี่ผมแค่จะเข้าช่วงนี้พี่เจี๊ยบตกใจเหมือนผมจะทำอะไรก็เลยเนียนซะเลยอย่างที่บอกครับว่าได้แล้วค่ะกลับบ้านอยู่กับหลานไม่ได้เพิ่งเคยเห็นพี่เจี๊ยบหน้าแดงเนี่ยแบบว่าเออตกใจว่าแกจะแบบว่าไม่เคยกลัวอะไรกินข้าวก้าวแก่งอย่างเรากลับบ้านเออพี่ขวัญครับพระเอกคนไหนที่พี่ขวัญยกให้เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจไม่มีวันลืมโอ้โหพระเอกคนไหนเหรอตอบยากมากเลยขอเป็นทุกคนได้ป่ะพี่นีโน่ก็ได้ค่ะพี่นีโน่เพราะว่าโอ้โหพี่นีโน่นี้แบบว่าตลกมากแล้วก็ไปถ่ายละครกันเนี่ยนะจากที่แบบว่าต้องไปถ่ายที่เมืองการเรื่องแม่จอมยุ่งเนี่ยต้องไปอยู่กันเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยจากตอนแรกเนี่ยแบบไม่อยากไปเลยอ่ะคือคิดถึงบ้านคิดถึงแม่ไม่อยากไปแต่พอได้ไปเล่นกับพวกพี่นีโน่อะไรอย่างเงี้ยนะแฮปปี้แล้วแบบว่าเมื่อไหร่จะได้ไปถ่ายเรื่องนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็จะมีคิดเกมให้เล่นแล้วเล่นเกมกันเนี่ยอ่ะเนี่ยประมาณ 4-5 คนเล่นกันถึงตี 4 อ่ะทุกวันแล้วตอนเช้าก็เริ่มงานถ่ายละครอ๋อ เพลินๆกันไปเพลินกันไปพี่จิยภาเข้าวงการมาได้เพราะความสามารถหรือแค่บังเอิญเป็นความสามารถสิคะไม่มีบังเอิญเดินไปแคสปุ๊บได้ปั๊บเลยพี่ขวัญครับมีดีอะไรถึงได้เข้าวงการตั้งแต่อายุ10ขวบอ๋อก็เป็นเด็กหน้าตาดีค่ะจบไม่มีจะถามอะไรต่อเลยเป็นนางเอกไม่ดังเลยต้องลาออกไปเป็นนักร้องฮะก็ช่วงหนึ่งของชีวิตอันนี้เอาตรงๆนะผมไม่รู้ผมเล่นเป็นลูกพี่เจี๊ยบมาไม่รู้ว่าพี่เจี๊ยบเป็นนักร้องอ่ะพี่เจี๊ยบร้องเพลงเพราะมากแต่นุ้ยซื้ออัลบั้มพี่เจี๊ยบนะฮะแสดงว่าเรารุ่นเดียวกันสิคะช็อตใหญ่ก่อนพี่เจี๊ยบเท่มากแล้วต้องมีไอ้ขนนกห้อยตรงนี้ใช่ไหมอะไรบ้างเลยพี่เจี๊ยบเท่มากขอบคุณค่ะพี่ขวัญก็เป็นแฟนละครพี่ขวัญตอนเล่นกับพี่นีโน่เป็นพระเอกนางเอกคู่กันโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าเขาไม่ทันเราเนอะแต่เขาแบบว่าพูดถูกทุกเรื่องเลยอ่ะจะน่ะเห็นไหมล่ะให้พี่เจี๊ยบอัลบั้มเพลงบทบาทกันเป็นนักร้องยอดขายเป็นแสนตลับอ๋อได้หลายแสนเนี่ยหลายแสนตลับค่ะแล้วช่วงนั้นก็จะต้องเป็นช่วงแบบถ้าเป็นนักร้องอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปออกทัวร์คอนเสิร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตไปอะไรก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ก็ไม่ได้หยุดละครสักทีเดียวนะคะแต่ว่าก็เล่นแค่เรื่องเดียวเพราะว่าที่เหลือนี่ต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศค่ะนี่ไม่ธรรมดานะออก3อัลบั้มนะ3อัลบั้มใช่ค่ะพวกเราไม่ทันออกอัลบั้มนะตอนนี้หนูนับเพลงนี่หนูยังไม่ถึง3เพลงพี่ขวัญครับครั้งแรกในชีวิตกับบทนางเอกเครียดหนักขนาดไหนเครียดมากค่ะเพราะว่าต้องเล่นเป็นนางเอกแบบว่าโตกว่าอายุจริงครั้งแรกเนี่ยพี่หวันเป็นนางเอกอายุ16แต่ต้องเล่นเป็นอายุประมาณแบบว่า20กว่าคือเรียนจบแล้วพี่ขวัญครับพีคสุดของนักแสดงคิวทองเคยรับงานละครพร้อมกันทั้งหมดกี่เรื่อง13เรื่องค่ะตอนไหนตอนเป็นแม่นี่แหละตอนเป็นแม่ตอนเมื่อประมาณสักปีที่แล้วค่ะ
7วันนี่พี่วิ่งยังไงครับก็วิ่งไปวิ่งมาวันนึงวันนึงได้กี่เรื่องครับพี่วันนึงโอ้2เรื่องก็สุดๆแล้วค่ะงงลูกมั้ยคะงงลูกตัวเองมั้ยเอ๊ะเราเล่นกับแม่ใครนะใครเป็นลูกงงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะเรื่องนี้ฉันเล่นเป็นชื่ออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าที่รับเยอะเนี่ยเพราะว่าบางเรื่องก็เป็นรับเชิญไม่ได้แบบว่าใช้คิวเราเต็มค่ะแต่ก็เข็ดละเพราะว่าเหนื่อยมากช่วงนั้นร้อนเงินเออพูดง่ายๆพูดง่ายๆเลยเรื่องราวมันก็เป็นอย่างงี้นี่เองพี่เจี๊ยบฮะเหตุการณ์เฉียดตายครั้งไหนที่ทำให้พี่เจี๊ยบอยากออกจากวงการบันเทิงมันมีช่วงหนึ่งถ่ายละครมันเป็นฉากที่แบบต้องแบบเป็นวิญญาณในเรื่องถ่ายเรื่องบ่วงเรื่องบ่วงเวอร์ชันแรกเป็นวิญญาณใช่ไหมคะก็ต้องเป็นสลิงแล้วก็ออกลอยออกมาจากหน้าต่างพอลอยออกมาจากหน้าต่างปุ๊บหล่นสลิงขาดสลิงขาดว้าวประมาณกี่เมตรสูงครับก็หลังคาหลังคาโอ้ยหลังคาบ้านทรงไทยทรงไทยโบราณนะแล้วผลเป็นไงครับก็เดินไม่ได้อาทิตย์หนึ่งและไอ้ที่คิดว่าแบบอยากออกวงการมันคือยังไงครับมันก็ไม่ใช่แบบตรงนั้นมันก็คงต้องรักษาตัวด้วยมันเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้เพราะว่าต้องแบบว่ากลับมาก็ต้องมาบำบัดนิดนึงตอนนั้นก็เลยมีกลัวอ๋ออันนั้นต้องแบบจากนั้นมาพี่ก็ไม่ขึ้นสลิงอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอีกเลยต้องเป็นสแตนด์อินหมดเลยแล้วก็เวลามาตัดสลับกันหน้าพี่เพราะว่าคงขึ้นไม่ได้อีกเพราะว่ามันก็ห้อยด้วยอะไรด้วยมันก็เลยต้องเป็นคนที่ต้องระวังหลังนิดนึงอันนี้เขาไม่ระวังหลังเลยนะคะใครเข้าทางหลังสบายเลยค่ะเจี๊ยบไปหน่อยเจี๊ยบไปหน่อยพี่เจี๊ยบฮะนางร้ายรุ่นน้องโชว์ร้ายนอกจอเล่นจริงตบจริงจะสวนกลับยังไงพี่ก็พลาดเป็นนะเราเรียบร้อยเราเรียบร้อยเราเรียบร้อยพี่ขวัญครับเจอนางเอกอีโก้สูงเดินมาต่อหน้าหาว่าเราแสดงห่วยพี่จะทำไงหรอพี่ก็น้องมาเคลียร์กันหน่อยดิว่ามันยังไงเรียกมาพูดก่อนว่าเอ้ยทำไมหรอพี่เล่นไม่ดีตรงไหนพูดให้ชัดเจนดิให้เคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เจี๊ยบฮะทำยังไงดีฮะเล่นคู่กับนักแสดงรุ่นน้องแต่ดันลืมบทจำอะไรไม่ได้เลยขอโทษนะลูกขอโทษนะลูกแม่ขอเวลาสัก10นาทีแฟนคลับแบบไหนที่ทำให้พี่เจี๊ยบหวั่นไหวไม่กล้าอยู่ใกล้มากที่สุดอยู่ใกล้ไม่ได้ต้องเจออะไรแสบๆแน่ๆเลยพี่เจี๊ยบไม่เชิงอย่างนั้นคือนักร้องใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมเวลาร้องอยู่หน้าเวทีจับมือขอจับมือหน่อยใช่จับมือลูดแหวนหายจริงเหรอลูดเลยเหรอลูดปลดซับค่ะปลดกำลงกำลังโดนบ่อยไอ้มุกเนี่ยผมเล่นบนเวทีเล่นๆนะไม่คิดว่าสมัยก่อนมีจริงๆจริงเหรอร้อนอุ้ยจับก็จับหูจับแน่นเลยนะสองมืออีกคนนึงก็ปลดอยู่ด้วยโอ้ยตายแล้วอย่าขโมยไงสองมือถูกจับอยู่ไงอย่าขโมยตัวเองอย่าขโมยอะไรอย่าขโมยนางก็ลูบไปต่อหน้าต่อตาแบบรู้ๆรู้ก็นี่ไงแฟนขับรักแต่ไม่ได้รักรักซ้ำแล้วเป็นศิลปินที่น่ารักอย่าขโมยตัวเองอย่าขโมยถ้าเป็นคนอื่นก็เอาไมค์คอหัวอันนี้มาอย่าขโมยตัวเองพี่ขวัญครับโดนผู้จัดชื่อดังเบี้ยวค่าตัวหลักแสนจะบอกเขาว่ายังไงจ่ายฉันมาซะดีๆมีไหมพี่มีแบบเฉียดๆไม่มีค่ะไม่มีเออแต่สมัยก่อนก็มีเหมือนกันเล่นหนังเล่นมีค่ะเล่นภาพยนตร์ทวงไหมครับพี่ก็กล้าค่ะกล้าแต่ว่าต้องทิ้งระยะหน่อยเพื่อไม่ให้มันน่าเกลียดแต่พอสักพักนึงเอ๊ะชักเห็นท่าไม่ดีแล้วเออค่าตัวหนูราคาว่าไงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ก็ถือว่าเรียนรู้ไปว่าโอเคจบกันงานเดียวพี่เจี๊ยบฮะนางร้ายรุ่นน้องโชว์ร้ายนอกจอเล่นจริงตบจริงจะสวนกลับยังไงพี่ก็พลาดเป็นนะเราเรียบร้อยเราเรียบร้อยเราเรียบร้อยเดี๋ยวนี้พอหลังจะออกรายการเราคราวนี้เป็นแม่แบบตัวร้ายเลยนะตัวร้ายเลยแม่พระเอกนะก็แม่มันก็มีพลาดก็พลาดก็ได้ประโยคแรกคือมาแบบไม่ต้องคิดเลยพี่ก็พลาดเป็นแต่ถ้ามันเป็นในการแสดงจริงๆที่แบบว่าไม่ได้แบบถ้ามันไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจก็โอเคคนเรามันมีพลาดกันได้เวลาถ่ายละครเวลาพลาดกันได้แต่ถ้ารู้ว่าตั้งใจเสร็จแน่พี่เจี๊ยบไม่เอาไว้แน่เรื่องอะไรที่ทั้งคู่เหมือนกันจนคิดว่าเป็นพี่น้องก็เรื่องโลกมีโลกส่วนตัวเยอะก็เป็นคนปีกวิเวกเหมือนกันเนาะแต่คือถ้าอยู่ในกองอย่างเงี้ยเราก็คุยเล่นแต่หมายความว่า
ถ้าแบบอยู่ก็ถ้าอยู่สมมติว่าเป็นส่วนตัวจริงอย่างเงี้ยชอบอ่านหนังสือทั้งคู่เนี่ยชอบอ่านเหมือนกันอ่านนิยายอ่านนิยายอ่านนิยายเป็นแบบคอนิยายคอนิยายเหมือนกันแล้วชอบแบบที่บ้านเนี่ยจะหนังสือเยอะทั้งคู่พี่ขวัญครับเมาส์หน่อยสิ่งของอะไรที่พี่เจี๊ยบขาดไม่ได้ถ้าต้องมากองถ่ายโอ้โหนี่เลยค่ะดิฉันรออยู่เนี่ยอะไรอ่ะเอาเลยค่ะผ้าเย็นก็เป็นคนขี้ร้อนนะแล้วก็จะเอามาแจกจ่ายอนุขวัญเอาไหมเนี่ยเนี่ยผ้าเย็นเช็ดเช็ดอะไรเงี้ยเป็นผ้ากระดาษเปียกกระดาษเปียกกระดาษเปียกเย็นน่ะแต่ซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยอย่างเงี้ยพันคูพันคูพี่เจี๊ยบหาเรื่องไหนที่พี่ขวัญทำให้พี่เจี๊ยบเซ็งอยากเลิกคบมากที่สุดไม่ถึงขนาดอยากเลิกคบหรอกพี่ไม่เคยอย่างนี้หรอกไม่เคยหัวเปล่าเอามีดนะไม่ต้องเราต้องห้ามตอนรายการเราถ้าตีเริ่มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากเลิกคบเปล่าที่รักเปล่าเลยก็ถ่ายละคร13เรื่องเนี่ยมีเวลามากินข้าวกันบ้างไหมล่ะงานเยอะคือเราจะมีกลุ่มเรียกว่ากลุ่มรวมกันเราสวยอย่าแยกกันอย่าแยกแยกแล้วไม่สวยเราต้องอยู่รวมกันค่ะแล้วก็จะนัดกินข้าวนัดเจอกันอย่างเงี้ยคือพี่ขวัญมันไม่เคยได้ไปเลยแต่อยากจะไปมากถามสารทุกข์สุขดิบใครเป็นยังไงเรื่องตัวเองเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องการงานคือเราจะรวมกลุ่มกันอัปเดตกันอะไรเงี้ยแต่คุณนายไม่เคยมาคุณนายทำงานตลอดกลัวเขาจะถีบออกจากกลุ่มเหมือนกันไม่ออกไม่ออกไม่ได้คิดเลิกคบได้เลยเสียงสูงมากเจี๊ยบเสียงสูงจริงใจนะเป็นคนจริงใจจริงใจนะจริงใจแล้วมาล้วงลึกชีวิตของพี่ๆทั้งสองท่านกันต่อความเป็นตัวตนที่แท้จริงเป็นยังไงนะฮะดูภายนอกเนี่ยสวยใจดีจริงๆแล้วเป็นยังไงเรามาล้วงลึกกันต่อกับช่วงนี้เลยครับช่วงใช่หรือไม่นี่นะฮะชอบรอเรือเธอจริงๆเลยนะฮะโอ้ยมาแล้วไปพี่ดูรายการนี้แล้วพี่อยากแบบว่าในรายการด้วยในรายการเป็นคำถามที่ตอบใช่ก็หันเครื่องหมายถูกไม่ใช่ดีใจจังเลยแขกรับเชิญอยากเล่นป้ายแฟนรายการเราแฟนรายการเราแล้วก็เทปที่ผ่านมามีหมุนไม่ถูกนะคะมีหมุนไม่ถูกแต่มั่นใจในคำตอบมากตอบอย่างหนึ่งโชว์อย่างหนึ่งน้องขวัญเราดีแน่อายุเราขนาดนี้ก็ให้อภัยป้าๆเถอะโอเคค่ะตัวจริงเป็นคนใจร้อนเจ้าอารมณ์ไม่ยอมคนใช่หรือไม่โอ้มันรั่วเลยเดี๋ยวก่อนอันนี้คือตอบตัวเองใช่ไหมใช่ครับพี่เจี๊ยบพอรู้เพราะว่าพี่เจี๊ยบจะเป็นคนเรียบร้อยเงียบๆไปเรื่อยไปเรื่อยๆไม่แต่พี่ขวัญก็ดูเรียบร้อยนะแต่ที่จริงเป็นคนใจร้อนเหรอโอ้โหใจร้อนมากใจร้อนยิ่งคือไม่ยอมคนนะจ๊ะยิ่งสมัยสาวๆนะสมมติเวลาขับรถเอาง่ายๆเลยเวลาขับรถเนี่ยใครมาขับรถปาดหรือว่ามาแบบทำให้แบบรู้สึกหงุดหงิดหน่อยเนี่ยพี่ไม่ยอมเลยนะเอ้ยป้าไม่ยอมเลยนะลูกป้าจะต้องแบบว่าปาดคืนแล้วบางทีก็บีบแต่แบบไม่ยินมึงจะเอาไงวะแต่ไม่เปิดกระจกรถนะขอบคุณครับพี่จะไปกับคนเดียวก็ลั่นอยู่คนเดียวในรถนะสิชอบจังเลยชอบจังเลยเก่งในรถเรานี่แหละร้องมาตอนแรกตกใจหายแวบเลยที่ไหนใช่พี่ก็คิดอยู่น้องขวัญมีแบบนี้ด้วยเหรอเปิดให้ง้อเหรอคะแล้วก็ติดไว้แล้วก็พูดใช่จ้ะแล้วเขาไม่แล้วเขาก็ขับตามมานะพูดว่าอะไรวะเขาอยากรู้ทุกวันนี้สวยได้เพราะโบท็อกซ์ใช่หรือไม่ใช่ถามเขาถามแขกไม่ถามเราไม่ได้ถามมันชินเราชินลั่นไม่มีนี่พี่ๆเขาของแท้หมดถึงปิดนะพี่ไม่เคยผ่านเข็มไม่ผ่านโบท็อกซ์เลยใช่ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่ได้อยู่ตลอดเวลาเบาๆไม่ได้ติดนิดหน่อยไม่เราก็จะเป็นไฮฟูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเลเซอร์กันไปไฮฟูแต่พี่ขวัญยังไม่กล้าฉีดแต่ก็มีไปนวดหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็อย่ามองอย่างนั้นนึกในใจพูดว่าพี่ควรจะไปทำได้แล้วใช่ไหมไปครับเดี๋ยวดิครับเฮ้ยใจร้อนแล้วไม่ได้คิดแล้วพี่ฮะดูขอโทษฮะนี่ไม่ได้คิดแบบนั้นนี่ก็มันจะบอกพี่ว่าจริงๆพี่อาจจะกลัวอันตรายแต่อยากให้พี่บอกว่าอย่ากลัวฮะเพราะเขาทำมามากมายเพื่อมีชีวิตอยู่ได้เลยแอบซุ่มแต่งงานกินเงียบเกือบ20ปีใช่หรือไม่ชอบตรงหน้าเนียนหลายเรื่องมากเลยหรอฮะพี่เจี๊ยบก็บอกแล้วไงว่าเป็นคนโลกส่วนตัวสูงก็เงียบเงียบไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ปิดแต่ก็ไม่บอกใช่ไม่ปิดเพราะพี่ไม่ได้ปิดนะพี่ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดไปเที่ยวไปอะไรไปช้อปปิ้งไปกินข้าวไปอะไรก็ไปด้วยกันตลอดแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้บอกใครไม่ได้เอ่ยอะไรมาแต่ก็ทุกก็ไปค่ะคือเห็นว่าแต่งงานใช่แต่งงานแต่ไม่มีข่าวก็เงียบเงียบไงคะอยู่แบบเงียบเงียบแล้วก็แต่งเป็นเล็กๆค่ะไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่งเล็กๆ
แต่สารภาพตรงๆนุ้ยเข้าใจว่าพี่เป็นแบบสาวห้าวมาตลอดเวลาอ๋อไม่ใช่สาวห้าวก็มีแนวหวานบ้างแต่ว่าคงเป็นคนแบบว่าในบุคลิกคงแบบตรงๆมั้งคะแล้วก็เลยดูเหมือนห้าวแต่หารู้ไหมว่ากินเงียบมาแล้ว20ปีเขาแต่งงานมีครอบครัวที่สุดรุ่นใหญ่แต่ละคนแต่ละคู่ที่มานี่บอกเลยไม่ธรรมดาจริงๆทั้งซ่าทั้งแสบทั้งแซ่บกันทุกคนเลยนะฮะนอกจากความซ่าแล้วความแซ่บแล้วนะฮะบอกเลยว่าเห็นมิตรภาพของเพื่อนรุ่นใหญ่กันนะอีกด้วยสนุกสนานกันไปครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากบริษัทคอตโต้ดีไซน์จำกัดและ SB Design Square ครับใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับเราได้ทุกคืนวันจันทร์ 5:20 กับรายการสวย